พอกับที่พระองค์ไม่ทรงโปรดพี่ไม่ใช่ไม่ชอบพี่เกลียดมันมันทำให้เราอับอายขายหน้าขนาดไหนเอ๊แต่พระองค์เป็นคนรับสั่งให้ทหารไปลากตัวมันมาให้รจนาเลือกไม่ใช่เหรอเพคะนี่แม่มนทากำลังจะพูดว่าพี่เป็นคนผิดอย่างนั้นเหรอถ้าเรื่องนี้จะมีคนผิดมันก็ผิดกันทุกคนนั่นแหละแต่พี่ไม่ผิดไอ้เงาะนั่นแหละผิดนางรจนาลูกรักไม่มนทาก็เหมือนกันก็เอาละพอไม่ต้องพูดไม่งั้นพี่จะคิดว่าแม่มนทาเนี่ยเต็มอกเต็มใจให้ลูกสาวมีผัวเป็นเงาะพี่จะทรงหาเนื้อแม่เหมือนกับพี่ทรงหาปลาหรือเปล่าเพคะถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะเพคะรจนาไม่ต้องทำอะไรนอกจากเตรียมตัวเป็นม่ายได้เจ้าพี่พี่เงาะคุณจะต้องจากนรจนาซะตั้งแต่ตอนนี้เจ้าพี่ทำไมรับสั่งอย่างนั้นล่ะเพคะถ้าเจ้าพี่เป็นอะไรไปน้องจะอยู่กับใครล่ะเพคะเจ้าพี่ล้อเล่นพี่บอกว่าล้อเล่นล้อเล่นไงต้องกลัวทำไมกันล่ะฮะไอ้เรื่องหาเนื้อหาปลาเนี่ยอย่าว่าแต่ร้อยสองร้อยเลยจะสักกี่พันตัวก็หาได้สบายสบายจริงเหรอไหมคะจริงสิจ๊ะน้องรัตนาไม่ต้องกลัวเงาะเน่าหรอกนะจ๊ะส
งแน่พระทัยนะเพคะว่าทรงหาได้ทำไมต้องถามอย่างนั้นล่ะเรื่องล่าเนื้อเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพระราชาและคนอื่นที่เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ก็น้องน่ะกลัวว่าจะเหมือนคราวหาปลานั่นพระนาสิกน่ะยังไม่หายดีเลยนะเพคะคงจะไม่เหมือนคราวที่แล้วนะเพคะไม่มีวันไม่มีวันเหมือนเดิมแน่ๆว่าทำไมจะต้องหาเนื้อด้วยพี่คะแล้วน้องจะให้หาอะไรล่ะก็หาอะไรก็ได้ที่มันไกลปากไกลจมูกพันปากาทำไมถึงแช่งพี่อย่างนี้ล่ะน้องเป็นห่วงนะพี่คะไม่ได้แช่งเบื่อจริงๆคนที่ชอบตีโพยตีพายเลยพี่คะน้องสนับสนุนเต็มที่น้องเชื่อว่าเจ้าพี่จะต้องหาเนื้อได้มากมายเลยพี่คะโหพี่เนี่ยเคยกินแต่เนื้อแล้วพี่อ่ะเคยหาเนื้อซะที่ไหนกันเล่าโถเอ้ยไม่เห็นจะยากเมื่อคราวที่แล้วเสด็จพ่อก็ประทานทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ผู้คนให้ไปช่วยหาในเพคะแล้วเป็นยังไงล่ะน้องไม่เห็นจมูกพี่ได้ไงเนี่ยเนี่ยมันยังแหว่งอยู่เลยนะเนื้อน่ะมันไม่งับจมูกเหมือนปลาปักเต่าหรอกนะเพคะมันเจ็บอยู่เลยเนี่ยไปอีกอ่ะหาเนื้อเนี่ยมันง่ายซะยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากพี่นะหามันนักต่อนักแล้วคงจะจริงเหมือนที่รับสั่งนะเพคะใช่คราวนี้พระนาสิกแล้วคราวหน้าอะไรดีล่ะเพคะน้องปัทมาน้องล้อเล่นนะเพคะน้องก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทรงเปรียบการล่าเนื้อเหมือนการล่าผู้หญิงด้วยใครบอกน้องอนงจ๊ะเสด็จพ่อไปคะเสด็จพ่อของน้องน่ะเหรออ้าวแล้วจะเป็นเสด็จพ่อของใครล่ะเพคะเสด็จพ่อทรงระแวงว่าเจ้าพี่จะส่งเจ้าชู้น้องอนงน้องอนงก็รู้ว่าคนอย่างพี่อ่ะไม่มีเจ้าชู้อยู่แล้วน้องไม่ทราบหรอกพี่คะแต่น้องยังจำได้ติดตาเลยนะพี่คะว่าเมื่อวันที่เสียงพวงมาลัยเนี่ยขณะเจ้าพี่ทรงรับพวงมาลัยของน้องไปแล้วยังเผลอที่จะไปรับของคนอื่นอีกไม่เถียงหรอกเพคะไปคราวนี้เจ้าพี่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะเพคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยถูกปลาปักเป้ากัดเพราะไม่มีหน้ากากถูกต้องแล้วเพคะคราวนี้ต้องเอาหน้ากากไปด้วยถ้าคนอื่นเห็นน่ะเขาต้องหัวเราะเยาะพี่แย่เลยอะแล้วเนื้อมันก็คงไม่กัดปลายจมูกพี่หรอกเนื้อมันไม่กัด
แต่อย่างอื่นก็อาจจะกัดก็ได้นะเพคะแล้วคนอื่นล่ะก็ช่างคนอื่นสิเพคะใครจะเป็นยังไงก็ช่างขอเพียงพระองค์ทรงปลอดภัยเพียงพระองค์เดียวก็พอแล้วเพคะแต่พี่ไม่อยากแตกแยกแหมการแตกแยกบางครั้งอ่ะก็ทำให้คนเราดูดีขึ้นมาได้นะเพคะน้องมั่นใจอย่างนั้นเหรให้สวยระหว่างทางไปคะขอบใจมากๆๆๆนะจ๊ะพี่จะรีบไปรีบกลับระวังพระองค์ด้วยนะเพคะน้องไม่ต้องเป็นห่วงพี่จะระวังตัวเองอย่างดีเลยขอให้กลับมาครบถ้วนบริบูรณ์อย่าให้มีอะไรขาดวิ่นไปเหมือนคราวที่แล้วนะเพคะอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกได้ไหมน้องวิลาวันเจ้าพี่ขอให้ทรงปลอดภัยกลับมานะเพคะอย่าให้มีอะไรขาดหายไปอีกนะเพคะอย่าให้ตัวอะไรกัดจนแหว่งไปอีกนะเพคะขอให้สู้เพื่อหม่อมฉันแล้วก็พระองค์เองนะเพคะขอให้ทรงสู้ๆนะเพคะThank you.
คงไม่หายไปรวมกันเหมือนตอนที่มาหาปลาครั้งก่อนนะเฮ้ยพูดจาให้มันเป็นมงคลนะสิท่านในป่าคงไม่มีเทวดาพานเกเรเหมือนในห้วงน้ำแห่งนั้นหรอกโบราณเขาว่าเข้าป่าอย่าพูดถึงเสือลงเรืออย่าพูดถึงจระเข้เราพูดถึงเสือถึงจระเข้ที่ไหนเราพูดถึงเทวดาต่างหากแต่เทวดาร้ายยิ่งกว่าเสือยิ่งกว่าจระเข้อีกนะท่านใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะเทวดาองค์นั้นน่ะเฮ้ยยังเจ็บจมูกไม่หายเลยเนี่ยนุ่นนุ่นดูนุ่นสิพระเจ้าค่ะเฮ้ยคราวที่แล้วอย่างแน่นอนอีนี่วะป๊าจับมาเลยไม่ได้ต้องค่อยๆเข้าไปอย่าให้พวกมันรู้ตัวสัญญาณจากเรานะเตรียมพร้อม1 2ฮะเฮ้ยยิงโอ้ยไม่ทันเฮ้ยไม่ทันก็จะตามไปลงสิไปตามไปเร็วนะคุ้นๆบ้างไหมไอ้เหตุการณ์ที่พวกสัตว์เนี่ย
มันพามารวมตัวกันแบบนี้อ่ะที่ท่านหมายความว่าไม่มีทางเชื่อสิว่าไม่มีทางไม่มีทางที่ไอ้เทวดาอันธพาลนั่นน่ะจะย้ายนิวาสถานจากห้วงน้ำมาอยู่ในป่าแห่งนี้ได้หรอกก็ถ้าเผื่อว่าเราเห็นด้วยกับองค์ชายสี่เหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นกันซ้ำๆขนาดนั้นมีทางเดียวที่จะรู้ตามไปดูไงไป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 อะไรกันเจ้าโง่ก็พวกเนื้อไงเนื้อที่พวกเจ้านายเราเนี่ยกำลังตามหาอยู่ระหว่างจังเลยแล้วทำไมมันมารวมอยู่ที่นี่กันหมดพระองค์โปรดทอดพระเนตรถนนพระเจ้าค่ะเข้าไปดูใกล้ๆใช่คนเดียวกันหรือเปล่าพวกท่านเข้าไปเถอะแต่เราอะจะรอท่านอยู่ตรงนี้นะนะถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าไปด้วยกันเฮ้ยถ้าจะเห็นพวกเราแล้วด้วยเนี่ยพวกท่านไปเถอะแต่เราไม่ไปทำไมเข้าไปก็ไม่ได้เนื้อจริงของท่านชัยยันมันอาจจะไม่ใช่เทวดาองค์เดียวกันก็ได้แต่เราว่าไม่ใช่นะดูสิดูเหมือนจะจำพวกเราได้ด้วยอ่ะพวกเจ้ารออยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวก่อนพระเจ้าค่ะทำไมพวกเราถึงไม่ไปจับเนื้อแถวๆนี้ไปถวายให้กับองค์ท้าวสามนและพระเจ้าค่ะดีกว่าจะไปขอเนื้อกับเทวดานั่นอ่ะดูสิพระเจ้าค่ะเนื้อแถวเนี้ยช่างเชื่องทั้งนั้นเลยพระเจ้าค่ะง่ายดีด้วยฉลาดมากกันทีมุกจัดการเลยทหารตกลงว่าจะตามเราไปได้หรือยังตกลงว่าจะตามเราไปได้หรือยังเราดีใจจนบอกไม่ถูกเลยที่ได้เห็นหน้าพวกเจ้าอีก
แล้วนั่นจมูกหายหรือยังยังไม่หายสงสัยจะเป็นแผลเป็นอ้าวแล้วเจ้าคนนั้นสวมหน้ากากอะไรถอดออกคอยดูได้หน่อยแล้ววันนี้พวกเจ้าอยากได้อะไรล่ะคือเราอยากได้เนื้อพวกนี้ไปถวายท่านท้าวสามมนได้เราให้พวกเจ้าแล้วให้เปล่าๆหรือว่าต้องมีของแลกเปลี่ยนของบางอย่างถ้าได้เปล่าๆอาจจะดูไร้ค่ามันก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนกันหน่อยหยุดข้าไม่ได้อยากได้ของพวกนั้นจะว่าไปแล้วสมบัติเรามีมากของพวกเจ้าซะอีกแล้วท่านเนี่ย ต้องการอะไรเหรอจะเอาอะไรดีล่ะจมูกก็เฉือนไปแล้วหรือว่าลูกตาเจ้าดีไหม ไม่หรอกนะแล้วไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกหูของพวกเจ้าดีกว่าตกใจกันไปได้แล้วขอแค่นิดเดียวเท่านั้นจะให้หรือไม่ให้ก็ว่ามาใจแล้วใช่ไหมว่าเราจะกลับไปโดยไม่มีเนื้อไปถวายท่านเท้าสามมนถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการถูกประหารชีวิตหรือไม่ทุกคนก็ต่างหนีกลับบ้านกลับเมืองตัวเองไปแล้วบรรดาเมียของพวกเราล่ะออกเรือนได้ไม่นานสามีก็กลัวตายหนีกลับบ้านกลับเมืองกันหมดเราคงทิ้งนางรีรัตไปไม่ได้เรารักนางใช่ถึงแม้ว่าเราจะมีผู้หญิงมามากมายแต่เราก็ไม่เคยรักใครเท่าน้องอนงต่อให้นางดุกว่านี้ต่อให้นางขี้หึงกว่านี้แต่เราก็ขาดนางไม่ได้เราเองก็ทิ้งน้องทรงกฎไปไม่ได้เหมือนกันเพราะนางเนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้เราตลอดเวลาและเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้เพื่อเมียเราก็รักน้องปฐมาเหมือนกันเราชอบมองเวลาที่นางน้อยใจเปรียบเลยประชดประชันเราคงเหงาหูมากถ้าจากนี้จะไม่ได้ยินเสียงนางอีกต่อไปจมูกก็เสียไปแล้วนับภาษาอะไรกับหูจะเสียไม่ได้เพื่อคนที่เรารักไม่เสด็จกลับเมืองแล้วพระเจ้าค่ะไม่เราจะยอมเผชิญทุกอย่างเพื่อนารีรัตเพื่อปฐมาเพื่อนงเพื่อน้องสมกฎและเพื่อน้องวิลาวันอ
ไหนเนี่ยโอ้ยแล้วนี่เราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยแล้วเราจะหาเนื้อที่ไหนไปถวายท่านเท้าสามมนล่ะจะทำยังไงน่ะเหรอก็แยกย้ายออกตามหาสิสถานไปไปเร็วเจอไหมทหารไปไหนเจอไหมทหารไม่เจอไม่เจอค่ะเจอไม่สถานไม่เจอก็ไปหาที่อื่นเจอไหมเนี่ยมองกันทั่วแล้วไม่เห็นมีอะไรแถวนี้อะไรใช่ไหมคะมันไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมไปที่อื่นไหนของเขาเนี่ยฝูงเนื้อได้ที่ไหนเนี่ยฮะลองกลับไปดูที่เดิมฮะที่เดิมเราว่าไอ้เทวดาเจ้าเล่ห์น่ะมันต้องอยู่ที่เดิมนั่นแน่ๆไปไ
ันมาทำไมกันหรือว่าเปลี่ยนใจซะแล้วคือพวกเราตัดสินใจแล้วเราจะยอมให้ท่านตัดหูแลกเนื้อไปถวายเท้าสามุนไปกระท่อมไปนะเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากเจ้าพี่ทรงถอดรูปงอนนั่นทิ้งไปไปไปพวกไปมาแล้วพระเจ้าค่ะไอ้เงาะขนข้าวขนของออกไปยันนครของข้าเดี๋ยวนี้สังทองลูกวันใจลูกกลัวรายมนต์